อุ๊ยนี่กล่องอะไรอ่ะห้ามแกะซะด้วยสงสัยแฟนนีนี่คงซื้ออะไรแปลกๆมาอีกแล้วแน่เลยแล้วแฟนนีนี่ไม่อยู่บ้านเหรอจ๊ะไม่อยู่หรอกค่ะแฟนนีนี่ไปทำงานต่างจังหวัดกว่าจะกลับมาก็อีกสัก3วันเพราะแบบนี้นีนี่ถึงชวนดีๆมาอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะจ๊ะ ใช่ค่ะถ้าไม่ได้ดีๆมาอยู่เป็นเพื่อนนีนี่เนี่ยนีนี่ก็คงเหงาแย่เลยงั้นเราขึ้นห้องกันก่อนดีไหมคะดีๆไปอาบน้ำก่อนแล้วเราสองคนอ่ะก็มาหาอะไรสนุกๆทำกันดีก่อนไอ้จ๊ะจับได้คาหนังคาเขากลับมาเจอรองเท้ากับเสื้อผ้าผู้ชายดีนะเสร็จงานกลับมาก่อนไม่อย่างนั้นนะก็คงไม่รู้หรอกว่าจะไปโดนสุ่มเขาคอยดูสิฉันจะให้พวกแกสองคนเนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคมเลยคอยดูไอ้เจงไอ้เพื่อนเวรมึงโทรแล้วตอนนี้วะเนี่ยฮัลโหลนิวอยู่บ้านไหมจ๊ะอ๋อไม่อยู่เหรอพอดีบ้านได้คนส่งของมาส่งอ่ะแต่เขาลดเสียงอยู่หน้าหมู่บ้านนิวช่วยออกมาดูให้หน่อยได้ไหมอ่ะมันเป็นของสำคัญจริงๆอ๋อยขอบคุณมากนะนิวนิวเป็นแฟนที่น่ารักมากๆเลยนะโอ้ยมีแหวนด้วยโอ้โหคงอาบน้ำอยู่สินะเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะแกเป็นใครอ๋อคงไม่ต้องสงสัยหรอกนะมีผู้ชายอยู่ในห้องของแฟนฉันแบบนี้เนี่ยคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชู้อย่าบอกนะว่าแกคือบาสอ่ะใช่ฉันบาสเป็นแฟนของนิวลุงอ่ะเตรียมตัวโดนส่งออกได้เลยมาลงมาลงไปในกองไปลงไปไม่นะเว้ยลงไม่อย่าดูเว้ยอย่าดูอยู่ไหนบาสอ้าวนิวมาพอดีเลยผมมารอช่วงคนเนี่ยยัดใส่กองพอดีคุณเป็นบ้าอะไรอ่ะบาสนี่พ่อนิวนะพ่อเหรอฮะพ่อเหรอจะเป็นพ่อไปได้ไงในเมื่อสัมมนาไม่ใช่ก็เหมือนแฟนโอ๊ยก็ตอนนี้เราอยู่แมรี่ก่อนนิวชื่อนีนี่เราที่นิวเรียกกันจีจีอ่ะมันมาจากคำว่าจ่าจีนิวแค่อยากไปเข้ากับจีนี่อ่ะก็เรียกกันจีจีมาตลอดแล้วที่คุณบอกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วหาอะไรสนุกสนุกทำล่ะอ๋อยบอดแกมไงแวร์แวร์ลุงคงเป็นพ่อของนิวจริงๆสินะครับใช่ผมขอโทษครับพ่อผมไม่รู้ว่าเป็นพ่อของนิวครับที่หลังแกจะทำอะไรแกต้องดูให้ดีซะก่อนเพราะการที่ไว้ใจคนรักมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคู่ชีวิตถ้าไม่ไว้ใจกันอ่ะมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับคราวหน้าผมจะดูให้ดีกว่านี้นะครับขอโทษนะครับคุณพ่ออ๋อแล้วไงล่ะไปกับบ้านนี้ค่ะจีนี่ฉันจะจับตาดูแกไว้ไอ้คุณลูกเขย
ายสิผมทิ้งกล่องไว้ข้างบนนี่แล้วมันอยู่ตรงนี้ได้ไงอะไอ้บาสไอ้บาสเฮ้ยรู้ว่า